ถ้าหลอดใหญ่เสีย20ทุกวันใช่มั้ยน้ำมันเสีย50บาททุกวันพัดลม10บาทเก็บ10บาทไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือยังเก็บ10บาทแล้วนี้พอรายใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าได้จ่ายร้อยต้องเพิ่มก็ต้องเพิ่มอีล็อกละ100คือเขาเก็บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต่อไปเขาเห็นเงินรวมเห็นเงินรวมแล้วต้องเสียค่าเช่ารายเดือนไหมรายวันรายวันรายวันร้อยค่ะล็อกละ100ล็อกละ100ให้มี5ล็อกก็500แล้วก็ค่าน้ำไปกันหาครับผมมาขอให้ลงไปช่วยหน่อยให้เขาหยุดโครงการแล้วครับหมดแล้วครับโครงการนี้อย่างเดียวเองโครงการที่ผมทำได้ต่อคือเมื่อวานให้หยุดแล้วก็จบแล้วครับเมื่อวานผมเข้าไปเมื่อวานผมเข้าไปผมก็บอกเขาเลยบอกพี่ขึ้นเต็นท์ไปเลยตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นลานจอดรถแต่เป็นลานจอดรถอ่ะทุกลูกค้าซื้อของไม่เกินครึ่งชั่วโมงไข่ลงคันเป็นชั่วโมงเขาไม่ได้ขายแค่ตองสามร้อยฟองเขาขายวันนึงเนี่ยสองสองพันสามพันฟองเอาง่ายๆร้านผมอ่ะร้านผมอยู่ตรงนี้ร้านผมอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ทางมันกว้างผมก็ถอยเข้ามาหน่อยนึงเพื่อที่ให้รถวิ่งได้ผมลงของตั้งแต่ตีหนึ่งสิบห้ายันตีสองสิบห้าชั่วโมงนึงถ้าทางแค่นี้ตีสองนี่ตีสองนี่ลูกค้ามาเต็มแล้วนะทางเท้าจะแทบลงใช่เขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้คนอื่นมาเซ็ตต่อไปอ่ะร้านหมูก็มาร้านไข่ก็มาร้านไก่ก็มาร้านของก็มาร้านข้าวก็มาแล้วรถที่อยู่ข้างในจะขายไม่ได้ไม่เขาแจ้งเราเมื่อไหร่ให้เราทราบแจ้งเมื่อวานแจ้งเมื่อวานให้ไปหาป้ายมาอยู่หน้าโอ้ขาดูมองด้วยยิ้มด้วยค่ะมารายงานข่าวเขารู้ยังว่าทหารจะลงไปพื้นที่เขาเดินนะมุ่งไปรในตัวมันเพราะผมมาที่ถูกต้องลงทำผมเลยจากเส้นขาวนู่นน่ะยันสุดนู่นน่ะเขาสร้างยาวเลยอ่ะคือถ้าถนนเส้นนี้เลยอ่ะใช่ถนนเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสร้างแขกขาให้ขวาเลยเนี่ยของเข้าแล้วเนี่ยเราเข้าเอารถถอยไม่ได้เข้าไม่ได้มันก็ลำบากกันไงอย่างร้านผักอะผักเป็นตันๆนะพี่มันจะลงได้ยังไงร้านหมู7ตัว8ตัวเขาให้เดินเข็นจากลานจอดรถอะมานี่มาถึงร้านคือจุดนี้จะทำแผงค้าแล้วก็จะเหลือไว้3เมตรเนี่ยเหลือช่องสองฝั่งมันต้องดูแผนผังจากที่ให้ดูอะมันทำให้พวกเราเดือดร้อนกันหมดอ่ะแม่ค้าข้างในจะต้องถอยรถเข้าออกแล้วก็มันเป็นแผงค้าเป็นถนนคนเดินนะคะพี่แล้วคนจอดรถลาจอดรถนู่นจะเดินเข้ามาซื้อทางเนี้ยห้องน้ำนี่ตันแม่ค้าข้างในตันไม่มีใครเดินมาซื้อแน่นอนเป็นหนูก็ไม่เดินเขาจะสร้างแผงค้าใหม่เพื่อให้เขาให้แม่ค้าเซ็งอ่ะ